ก่อนจะถึงวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีในวันที่11สิงหาคมนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์และในฐานะเลขาธิการพักนำรัฐมนตรีกรรมการบริหารพักและสอสอเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดค่ะ บรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นคุณผู้ชมแม้จะมีข่าวเรื่องความขัดแย้งจากปมไปวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของพรรคร่วมรัฐบาลรวมไปถึงนโยบายการขับเคลื่อนงานของพรรคเกี่ยวกับที่ดินทํากินที่ไม่สอดคล้องกันของพลตํารวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจนทําให้พลเอกประวิตยต้องเป็นคนกลางมาเคลียปัญหากันหลายครั้ง นายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและในฐานะรองหัวหน้าพักเป็นตัวแทนกล่าวคำอวยพรพร้อมย้ำบอกจะเดินหน้าทำงานให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันภายใต้การนำของพลเอกประวิทย์ก่อนจะมอบแจกันดอกไม้แทนใจของคนจากพักพลังประชารัฐค่ะ ขณะที่พลเอกประวิทย์ก็กล่าวขอบคุณสมาชิกพักทุกคนที่มาร่วมอวยพรบอกว่าปีนี้อายุ80ปีแล้วจึงพยายามทำพักให้ดีขึ้นและเข้มแข็งพร้อมขอความร่วมมือสมาชิกพักบอกให้ช่วยเหลือพักกันต่อไปขณะเดียวกันก็มีกลุ่มพักการเมืองและรัฐมนตรีอย่างนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายฐานะรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยรวมถึงผู้บริหารด้านกีฬาผู้บริหารภาคเอกชนมาร่วมอวยพรด้วยค่ะ